าดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาสู่การลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะเรื่องของ earning การประกาศงบกำไรช่วงไตรมาส1ปี67เรียกได้ว่าโค้งสุดท้ายมากๆพรุ่งนี้จะมีหุ้นใหญ่ AOT แล้วก็ปตท.ค่ะส่วนวันนี้ CPF แล้วก็ CPN ด้วยดังนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยเพราะวันนี้การประกาศงบของหุ้นบางตัวทำให้มีการถูกเทขายอย่าง EA ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเจาะ EA กันเลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมหุ้นต่ำกว่า30บาทอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะตลาดหุ้นไทยนะคะค่อนข้างที่จะไปกับทางด้านตลาดหุ้นในเอเชียค่ะส่วนใหญ่นะคะก็เฝ้ารอตัวเลขของเศรษฐกิจของสหรัฐและก็การประกาศงบของไทยแต่ในต่างประเทศนะคะค่อนข้างที่จะมีแรงกดดันค่ะโดยเฉพาะการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐและก็มีคำพูดออกมาของประธานเฟดบางสาขาบอกว่าอย่าพึ่งลดอัตราดอกเบี้ยเร็วไปกว่านี้เพราะว่าเงินเฟ้อยังคงอีกไกลกว่าจะถึงเป้าหมายตอนนี้นิเคอีนะคะ 38,121 จุดลงไป107จุดขณะที่หางเซ็งของฮ่องกงนะคะบวกไปได้ถึง112จุดค่ะ19,078 จุดเซตทามสิงคโปร์บวกไปได้7จุด 3,296 จุดค่ะคอสปีเกาหลีใต้นะคะวันนี้ลงไป10จุด 2,717 จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต 3,153 จุดวันนี้ลงไป 0.81 จุดปิดท้ายเวียดเต้ไต้หวันค่ะ 28,24 จุดวันนี้บวกไปได้115จุดค่ะตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ลงไปนะคะอยู่ที่ 1.92 จุดนะคะ 1,369 จุดมูลค่าการซื้อขาย 25,185 ล้านบาทค่ะและงบกำไรที่ประกาศออกมาก็มีผิดหวังแล้วก็ตามคาดดีกว่าคาดเยอะมากนะคะเริ่มกันที่ CPO นะคะ60บาท75สตางค์ค่ะบวกไปได้1บาท75สตางค์ส่วนที่ผิดหวังมากๆ EA ค่ะ27บาทนะคะวันนี้ลงไป2บาท50สตางค์ SCB 106บาทลงไป2บาท KBank 132บาท50สตางค์ลงไป1บาท BDMS ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะและสำหรับTFX นะคะไปติดตามสถานการณ์ไม่ค่อยขึ้นไหวเท่าไหร่แล้วก็เริ่มมีโพซิชันน้อยลงนะคะตอนนี้ทางด้าน Total Future นะคะปริมาณ 195,132 สัญญาสัญญาคงค้าง 2.6 ล้านสัญญาทีนี้ไปดู Total Market นะคะก็จะใกล้เคียงกันด้วยค่ะแต่ว่าทางด้านตัว Single Stock ลดน้อยลงแล้วนะคะรวมไปถึง Currency ด้วยค่ะเอาละค่ะสำหรับ Money Inventory นะคะวันนี้จะพาไปดูนะคะความเคลื่อนไหวหรือว่าการลงทุนในหุ้น IPO ค่ะหลายๆท่านนะคะอยากจะเข้าไปลงทุนในหุ้น IPO เพราะว่ามีโอกาสสร้างการเติบโตลงทุนเป็นธุรกิจแรกๆนะคะแล้วก็สร้างการเติบโตไปกับพร้อมกันนะคะแต่มีหลายปัจจัยมากๆค่ะที่จะต้องดูแล้วก็ศึกษาในการลงทุนหุ้น IPOเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีรัดกุมแล้วก็สบายใจสำหรับนักลงทุนด้วยวันนี้หยิบยกนะคะ6เรื่องไม่ลับค่ะสำหรับการลงทุนหุ้น IPO สะกิดใจนิดเดียวเท่านั้นค่ะนักลงทุนก็จะสามารถเป็นการลงทุนที่ถูกต้องแล้วก็สร้างความสบายใจให้กับพอร์ตเราได้ค่ะไปเริ่มดูข้อแรกกันเลยนะคะสำหรับหุ้น IPO ไม่มีอะไรดีไปกว่าเราจะต้องเข้าใจลักษณะของธุรกิจนั้นๆที่เราลงทุนโอ้ลงทุนอะไรทำไมเราดูแต่ราคาหุ้นไม่ได้ค่ะสมัยนี้เราต้องเข้าใจธุรกิจเขาทำอะไรตั้งแต่วัตถุประสงค์ของบริษัทเลยไปดูทั้งเว็บไซต์ไปดูทั้งหนังสือไฟลิ่งของก.ล.ต.ไปดูทั้งการโรดโชว์ของบริษัทนะคะเพื่อจะเข้าใจว่าข้อมูลในการวิเคราะห์จากนี้ไปจะดูการเติบโตของธุรกิจไปในทิศทางไหนถัดมาค่ะข้อ2ค่ะการโอกาสการเติบโตอยู่ตรงไหนอะไรคือความเสี่ยงแน่นอนว่าเราต้องวิเคราะห์งบตัวธุรกิจเขาได้หรือวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจเขาได้นะคะความจริงมันง่ายมากค่ะเราสามารถใช้ปัจจัยทั้ง5ด้านหรือว่า Five Force Model นะคะก็แน่นอนค่ะว่าการแข่งขันใครเป็นคู่แข่งสำคัญสินค้าทดแทนมีไหมและใครมีอำนาจต่อรองในการซื้อขายได้ผู้ขายผลิตเป็นใครและอยู่ในภาวะการแข่งขันที่ดีอยู่ในอุตสาหกรรมที่ดีด้วยหรือไม่แค่นี้นะคะก็ถือว่าเป็นการตั้งต้นแล้วก็เป็นการวางเป้าหมายของเราได้ชัดเจนแล้วว่าเราจะอยู่กับเขาต่อไปไหมธุรกิจนี้เราเข้าใจเขามากน้อยขนาดไหนเพราะว่าผ่านจากข้อ1พอมาเจอข้อ2เราก็จะวิเคราะห์สถานการณ์รอบด้านเขาได้มากขึ้นค่ะข้อ3ค่ะการระดมทุนแล้วเอาเงินไปทำอะไรเมื่อเราตัดสินใจลงทุนกับเขาแล้วก็ต้องดูว่าเงินที่เราเอาไปให้เขาลงทุนเนี่ยเอาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรซึ่งอยู่ในหนังสือชี้ชวนอยู่แล้วนะคะก็จะมีความแตกต่างกันไปค่ะอยู่แต่ละเป้าหมายของแต่ละธุรกิจนะคะไม่ว่าจะระดมทุนขยายธุรกิจหรือขยายและพัฒนาโครงการต่างๆทีนี้มีข้อสังเกตค่ะ
เราควรจะศึกษาแล้วก็ติดตามว่าเงินที่ไปลงทุนก่อสร้างเมื่อไหร่พอก่อสร้างเมื่อไหร่ปุ๊บแล้วมันจะสร้างรายได้กลับมาจากการลงทุนครั้งนี้ในปีไหนอันนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญและเราสามารถติดตามให้คะแนนกับบริษัทนี้ได้ว่าเราจะลงทุนของเขาจนเติบโตต่อไปหรือพอแค่นี้นะคะข้อ4ค่ะเข้าใจอัตราส่วนการเงินไม่ง่ายแบบไม่งงเวลาลงทุนในตลาดหุ้นก็มักจะมีคำถามนะคะโอ้โหเอาละตลาดหุ้นตัวเลขเยอะไหนจะมีสัดส่วนทางด้านการเงินไหนจะ P ไหนจะ E ไหนจะ BV โอ้โหเยอะแยะไปหมดเอาแค่ตัวเลขง่ายๆแค่นี้ค่ะเรื่องของ PE อันนี้สำคัญค่ะเพราะเรามักจะวัดกันนะคะว่าเอ๊ะมันถูกหรือมันแพงกว่าบริษัทอื่นๆในตลาดก็แน่นอนค่ะมันเป็นราคาที่ประมาณการจุดคุ้มทุนใช้เปรียบเทียบหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันP ก็คือ price E ก็คือ earning ดังนั้นราคากำไรต่อหุ้นจะเป็นตัวบ่งบอกว่ากำไรมันเติบโตไปพร้อมกับราคาหุ้นหรือราคาหุ้นกระโดดไปก่อนกำไรยังมาไม่ถึงนั่นคือสูงเกินไปไหมอะไรแบบนี้นะคะและสามารถเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมได้ค่ะราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีหรือว่า PBV นะคะเป็นการประมาณการมูลค่าทางบัญชีไม่เหมาะสมกับธุรกิจบริการที่มีสินทรัพย์ถาวรน้อยนะคะส่วนใหญ่กับจะใช้นะคะในอุตสาหกรรมที่มีสินทรัพย์ถาวรเยอะแล้วก็มีสินทรัพย์หมุนเวียนเข้ามาด้วยนะคะก็จะมีตัว PBV เข้ามาเกี่ยวข้องและก็สุดท้ายนะคะเป็นอัตราการจ่ายปันผลง่ายๆค่ะอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วคือ D-Y นะคะตัวนี้จะเป็นสิ่งที่นักทุนคาดหวังจากเงินปันผลและวิเคราะห์ไปพร้อมกับการเติบโตในอนาคตซึ่งบางบริษัทนะคะเติบโตสูงอาจจะไม่ได้จ่ายปันผลสูงแต่บางบริษัทนะคะค่อนข้างเซเบอร์และต้องการรักษาการเติบโตระดับนี้ไปเรื่อยๆก็จะจ่ายปันผลระดับที่สูงนะคะดังนั้นมันจะมีความแตกต่างกันก็ให้คุณผู้ชมดูว่ามีความต้องการลงทุนแบบไหนอย่างไรบ้างค่ะข้อ5ค่ะอ่านวิเคราะห์งบบทวิเคราะห์ต่างๆให้มีข้อมูลมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะมูลค่าที่มีความเหมาะสมทีนี้แหล่งสำคัญเนี่ยก็คือตามทางด้านบทวิเคราะห์ที่เราเห็นเปเปอร์ต่างๆที่ออกมาของโบรกเกอร์นะคะมันจะมีหลายด้านมากเลยอย่างเช่นข่าวแฟกเตอร์กระแสข่าวนะคะข้อเท็จจริงซึ่งเป็นของบริษัทเองหรือว่าในอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นของภาครัฐเองและข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงหรือเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วนะคะความคิดเห็นของบริษัทความคิดเห็นของนักวิเคราะห์แล้วก็นำไปประมวลผลเพื่อจะนำมาประเมินและก็สอดคล้องกับข้อ4เมื่อสักครู่นี้กับทางด้านเครื่องมือทางด้านการเงินแล้วก็การวิเคราะห์ทางด้านการเงินก็จะประกอบไปด้วยกันค่ะและข้อ6ค่ะพอได้รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วลงทุนอย่างไรดีกับหุ้น IPO แน่นอนว่าจองซื้อหุ้น IPO ก่อนเข้าตลาดได้นะคะคุณก็จะถือว่าเป็นไม้แรกๆเลยทีนี้ในการเข้าไปลงทุนเนี่ยจะไม่สามารถซื้อขายกับตลาดหลักทรัพย์ได้เพราะเขายังไม่ได้เข้าตลาดหุ้นหรือตลาดรองนั่นเองนะคะดังนั้นการที่จะจองซื้อก็ต้องผ่านกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือว่าอันเดอร์ไรเตอร์ที่คุณเปิดบัญชีเท่านั้นค่ะถัดมานะคะหรือว่าเราจะรอก่อนยังไม่รีบพอเข้าตลาดปุ๊บเราไปซื้อในตลาดเผื่อจะมีช่วงย่อลงมานะคะเราก็จะซื้อเข้าไปได้ค่ะก็โดยการซื้อในตลาดหุ้นซึ่งถือเป็นตลาดรอเปิดทำการซื้อขายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ซื้อขายนะคะผ่านกระดาษในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่ต้องมีบัญชีหลักทรัพย์ที่ผู้ชมนะคะจะต้องไปเปิดกับโบรกเกอร์ก่อนซึ่งจะเข้าไปซื้อขายได้และเปิดการซื้อขายแบบออนไลน์เรียลไทม์ได้เลยค่ะและนี่ทั้งหมดนะคะสำหรับ6ข้อง่ายๆกับการลงทุนในหุ้น IPO ที่ทำให้คุณผู้ชมนะคะเป็นผู้ลงทุนนะคะที่ Smart Investment นะคะและสามารถสบายใจกับพอร์ตการลงทุนใน IPO ได้เพราะหุ้นบางตัวบางทีก็ออกมาไม่ตรงกับแฟกเตอร์ที่เราประมาณการไว้แต่ข้อมูลพื้นฐานมันหลอกกันไม่ได้จริงๆค่ะและนี่ทั้งหมดนะคะที่เอามาฝากกันส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้ย่อลงไปนะคะมีแรงขายจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นหุ้นใหญ่แล้วก็หุ้นเล็กซึ่งหุ้นเล็กนะคะแล้วก็เป็นหุ้นขนาดกลางที่เกี่ยวข้องนะคะกับโรงไฟฟ้าอย่าง EA ค่ะถูกกดดันนะคะจากงบการเงินไตรมาส1และยังมีการลุ้นงบการเงินในวันพรุ่งนี้อีกกับหุ้นขนาดใหญ่อย่าง AOT และปตท.เดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะกับคุณกิจพลภัยไพศาลกิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บร. UBK เขียนประเทศไทยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณกิจพลค่ะสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้ค่อนข้างที่จะกังวลหรือก็ดูโค้งสุดท้ายของงบการเงินไตรมาส1ของเรานะคะทีนี้มันมีบางบริษัทที่งบดีก็ถูกขายงบไม่ดีก็ยิ่งถูกเทขาย EA นี่เข้าขายงบไม่ดีหรือเปล่าคะครับก็ต้องถือว่างบไม่ดีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเอาลุคข้างหน้าเนี่ยก็ยังมีความท้าทายอยู่มากพอสมควรนะครับถ้าสรุปให้ฟังง่ายๆว่าไม่ดียังไงนะครับอันที่1เลยก็คือกำไรไตรมาสหนึ่งที่ออกมาเนี่ยประมาณ888ล้านบาทนะครับประมาณสัก1/3ของ
ควอเตอร์หนึ่งปีที่แล้วเท่านั้นเองนะครับสาเหตุที่ทําให้ผลประกอบการชะลอตัวลงเนี่ยหลักๆก็มาจาก3ปัจจัยนะครับอันที่1ก็คือถ้าใครจําได้เนี่ย EA ทําโรงไฟฟ้าตัวที่เป็นโซล่านะครับซึ่งมีอยู่270เมกะวัตต์นะครับโรงใหญ่ๆโรงละ90เนี่ยซึ่งเราจะเห็นว่ามันผ่านมา8-9ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในโรงไฟฟ้าที่เป็นแอดเดอร์ของโรงที่1เนี่ยก็จะเริ่มหมดแล้วนะครับปีนี้โรงที่2ก็จะทยอยหมดต่อนะครับการหมดของแอดเดอร์ในโรงไฟฟ้าประมาณ1โรงเนี่ยมันจะทําให้กําไรหายไปประมาณสัก1,400 ล้านบาทหรือประมาณสักควอเตอร์หนึ่ง300กลางๆ400ล้านได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ของปีที่แล้วด้วยนะแล้วก็ปีนี้ด้วยก็ทําให้แรงฉุดที่มาจากการหายไปตัวเนี้ยมันกระทบเข้ามานะครับอันที่2ก็คือเป็นสถานการณ์ที่กระทบทุกคนก็คือถ้าเราไปดูกลุ่มโรงไฟฟ้าที่มี exposure ของตัวกังหันนะครับเราก็พบว่าในช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยอากาศร้อนเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือลมไม่ค่อยดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าผลประกอบการของหุ้นในกลุ่มนี้ที่อิงพวกโซล่านะตัวไอ้โทษทีครับอิงวินพาวเวอร์เนี่ยไอ้กลุ่มนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประเด็นสุดท้ายก็คือการส่งมอบรถครับเพราะว่าถ้ามาดูแล้วสมมติว่าเราก็คุยกับ analyst นะครับว่าเอ๊ะถ้าอยากจะให้กำไร EA มันไม่ลงเลยเนี่ยต้องส่งมอบรถปีนี้เท่าไหร่ก็ประมาณสัก3,000คันแต่ทีนี้ไตรมาสหนึ่งเนี่ยไปแค่350เท่านั้นเองนะครับ okay. เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเราเห็นว่าตัวเลขตัวนี้มันยังค่อนข้างจะน้อยอยู่ครับอาจจะเร่งตัวขึ้นนะครับในไตรมาสสองเราเชื่อว่าดีขึ้นแต่ปัญหาก็คือว่าการจะทําให้กําไรปีนี้เท่ากับปีที่แล้วเนี่ยยังค่อนข้างท้าทายครับก็แสดงว่าผลกระทบจากตัวธุรกิจไฟฟ้ายังสู้ผลกระทบจาก EV ไม่ได้ถูกต้องไหมคะเพราะว่าการส่งมอบรถ EV เนี่ยเลื่อนมาโดยตลอดเลยไม่ถึงเป้าสักทีเลยจริงๆตัวหลักเลยเป็นตัวโรงไฟฟ้าครับเพราะว่าจริงๆกำไรของ EV ครับถ้าดูแล้วเนี่ยจะเข้ามา contribute ให้เนี่ยอย่างเช่นถ้าเป็น 3,000 คันเนี่ยอาจจะเข้ามาสักประมาณ1,000ล้านบวกลบเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ากำไรที่หายไปจากโรงไฟฟ้า90เมกะวัตต์เนี่ยประมาณ1,400ล้านแล้วปีนี้ก็จะโดนอีก1,400ที่มาจากอีกโรงหนึ่งนะครับแต่นั้นถ้ามองแล้วก็ต้องถือว่าสถานการณ์ตัวนี้ทำให้หลายคนมองว่าไอ้การดีเรตติ้งที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะยังอยู่ไปสักระยะหนึ่งครับได้ค่ะนี่ขอบพระคุณมากค่ะกิตพลค่ะดีครับสวัสดีครับเอาละค่ะมีความหนักใจสำหรับผู้ถือหุ้น EA นะคะเพราะว่าค่อนข้างสวิงจริงๆหลังจากที่เผชิญราคาหุ้นปรับตัวย่อในรอบนี้ค่ะติดตามกันได้นะคะในเซตอัพนูนในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ